สวัสดีค่ะทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหากวนใจเกี่ยวกับเรื่องขนเหมือนกันใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นขนแขนขนขาขนรักแร้หรือแม้กระทั่งขนในที่ลับของเราทำให้หลายๆคนหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำเลเซอร์กำจัดขนกันมากขึ้นเพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและเป็นตัวเองได้ในแบบที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสะดวกเดินเข้าคลินิกในทุกๆเดือนหรืออาจจะยังมีความเขินอายอยู่วันนี้อาเลยอยากจะมารีวิวเครื่องกำจัดขนที่จะทำให้เราเนี่ยทั้งสะดวกสบายและสามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านอีกด้วยค่ะซึ่งตัวที่อันจะมารีวิวให้ทุกคนได้รู้จักกันก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ IPL Laser Label Super Sensitive and Smooth Air Version จากแบรนด์ Le Lisse ค่ะบอกเลยว่าดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยคือสวยน่าใช้งานมากๆเลยค่ะและสีนี้นะคะเป็นสีพิเศษชื่อว่าสี E-Tube ซึ่งเป็นสีที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสีของกระเป๋า Hermes ที่สวยและหรูหรามากๆเลยค่ะนอกจากดีไซน์ที่สวยน่าใช้แล้วเนี่ยฟังก์ชันของเขาก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายมากๆอีกด้วยค่ะโดยจะมีปุ่มใช้งานปุ่มแรกนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดปุ่มปรับระดับการทำงานปุ่มยิงเลเซอร์และอีกปุ่มสำหรับการเปิดใช้งานในโหมดของออโต้ค่ะซึ่งความพิเศษของในโหมดออโต้นี้นะคะคือเราสามารถเปิดใช้งานในโหมดนี้ได้โดยไม่ต้องกดปุ่มยิงเลเซอร์ทีละช็อตเขาก็จะยิงเลเซอร์ให้เราโดยอัตโนมัติโหมดนี้ก็จะยิ่งช่วยให้การทำเลเซอร์ของเราเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นไปและที่สำคัญเลยคือตัวเครื่อง IPL Laser ของ Le Lisse เนี่ยเขาสามารถที่จะยิงได้ถึง 999,999 ช็อตซึ่งเป็นจำนวนช็อตที่เยอะมากๆเลยค่ะและภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ร่วมกันมาให้อีกด้วยค่ะอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวเครื่อง Le Lisse IPL Laser อะแดปเตอร์และสาย Type C สายนี้นะคะจะเสียบขณะใช้งานตัวเครื่องเลเซอร์เลยนะคะแว่นตากันแสงเลเซอร์ตัวนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องใส่ทุกครั้งขณะที่ทำเลเซอร์ค่ะมีดโกนสำหรับโกนขนเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราต้องการทำเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องโกนขนก่อนทุกครั้งนะคะและถุงผ้ากำมะหยี่สำหรับการเก็บหรือพกพาค่ะทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้เนี่ยอันจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเจ้าตัวเครื่อง IPL Laser ของ Le Lisse ให้ดูกันเลยนะคะอันจะเริ่มเลเซอร์ขนแขนก่อนนะคะหลังจากทำความสะอาดผิวแล้วก็จะใช้มีดโกนที่ได้มาในกล่องโกนขนในบริเวณที่เราต้องการทำเลเซอร์ก่อนเลยหลังจากเตรียมผิวเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มการใช้งานโดยการเสียบอุปกรณ์ Type C เข้ากับตัวเครื่องปรับระดับความเข้มของแสงซึ่งในคู่มือที่ได้มาเขาจะมีบอกความเหมาะสมของระดับแสงที่เหมาะกับแต่ละสีผิวด้วยนะคะอันจะเลเซอร์ขนแขนระดับสีผิวของอันความเหมาะสมจะอยู่ที่ระดับ4อันก็จะเลือกไว้ที่ระดับ4นะคะอย่าลืมนะคะใส่แว่นตากันแสงเลเซอร์ก่อนยิงเลเซอร์ทุกครั้งนะคะหลังจากนั้นก็วางหัวเลเซอร์ให้แนบกับผิวบริเวณที่เราต้องการทำเลเซอร์ได้เลยตอนนี้อันใช้งานในโหมดปกติอยู่อันก็จะค่อยๆกดยิงทีละช็อตและเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแต่ด้วยความพิเศษของตัวเครื่องนี้คือเขามีโหมดออโต้มาให้ด้วยอันก็จะเปลี่ยนมาใช้ในโหมดนี้เพื่อให้เขายิงเลเซอร์ให้เราโดยอัตโนมัติเราแค่ขยับเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆเท่านั้นเองบอกเลยว่าโหมดนี้เนี่ยจะช่วยทำให้การทำเลเซอร์ของเราเนี่ยยิ่งง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นจริงๆค่ะแขนเสร็จแล้วนะคะทีนี้อันก็จะขยับมาที่รักแร้บ้างนะคะบริเวณนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยขาดความมั่นใจไปได้เลยใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเราจะมากำจัดมันให้ถึงรากกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าการใช้งานในโหมดออโต้เนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นจริงๆนะและที่สำคัญเลยคือเราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองทำที่ไหนทำตอนไหนก็ได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเข้าคลินิกเลยหลังทำเลเซอร์ก็ทาครีมบำรุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนอกจากนั้นก็ทาครีมกันแดดเพื่อปกป้องแสงแดดด้วยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่อันได้ลองใช้มานะคะอันรู้สึกชอบในตัวนี้มากๆเลยนะคะรู้สึกว่าเขาเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางไปคลินิกหรืออยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพราะด้วยราคาแล้วก็ประสิทธิภาพในการทำงานของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆทั้งทำได้ง่ายและไม่รู้สึกเจ็บเลยเราเลยสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะหรือบางคนที่อาจจะเคยทำเลเซอร์มาก่อนแล้วแต่อาจจะยังมีขนอ่อนๆขึ้นมาอยู่แต่ว่าไม่อยากเข้าคลินิกแล้วเนี่ยอันก็มองว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยที่เหมาะมากๆเลยสำหรับการทำเลเซอร์ด้วยตัวเองทั้งประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วยค่ะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอันจะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการทำเลเซอร์นะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยทำเลเซอร์หรืออาจจะยังมีความกังวลเกี่ยวกับการทำเลเซอร์เนี่ยจะได้เก็บข้อมูลไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจนะคะการทำเลเซอร์เจ็บไหมไม่เจ็บเลยค่ะเราแค่จะรู้สึกอุ่นๆนะคะซึ่งก็แทบจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะนอกจากจะไม่เจ็บแล้วนะคะการทำเลเซอร์เนี่ยก็จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนไม่เป็นขุ่น
ดหรือตุ่มหนังไก่เหมือนการถอนด้วยนะส่วนตัวอันก็ชอบการทำเลเซอร์แบบโฮมยูสแบบนี้นะคะเพราะมันทั้งสะดวกสบายและทำได้ที่บ้านอีกด้วยก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอกเลยค่ะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะเพราะว่าตัวเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องกำจัดขน IPL Laser Label Super Sensitive and Smooth Aversion จากแบรนด์ Le Lisee ค่ะซึ่งเขาออกแบบมาสำหรับคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้โดยเฉพาะเลยนะคะที่เห็นคำว่า Aversion เนี่ยเพราะเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อการทำงานผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะคะแค่เราดาวน์โหลดแอป Tuya นะคะแล้วก็เชื่อมต่ออุปกรณ์ผ่านบลูทูธแค่นี้เราก็สามารถสั่งการใช้งานทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะใช้กับส่วนไหนได้บ้างใช้ได้กับทุกส่วนบนร่างกายเลยค่ะหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าเขาสามารถที่จะใช้กับใบหน้าได้นะคะแค่เพียง1ระดับเท่านั้นเองก็จะช่วยทำให้หน้าใสลดรอยดำจากสิวได้ดีมากๆและที่หลายๆคนอาจจะกังวลใจเรื่องบิกินี่นะคะว่าเขาจะใช้ได้จริงไหมจะเจ็บหรือเปล่าตอบเลยค่ะว่าใช้ได้จริงค่ะเพราะตัวเครื่องของเขาเนี่ยสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่1ถึง6ระดับเลยนะคะไม่รู้สึกเจ็บหรืออะไรเลยก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีแผนต้องไปเที่ยวทะเลใส่บิกินี่หรืออาจจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวแบบเซ็กซี่เนี่ยก็หมดห่วงเรื่องขนน้องบิกินี่ไปได้เลยค่ะยิงเลเซอร์แล้วมีกลิ่นไหม้ผิดปกติไหมไม่ผิดปกติเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่โกนขนหรือเลือกระดับความเข้มของแสงที่ไม่เหมาะกับสีผิวเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นไหม้ได้ก่อนยิงเลเซอร์เนี่ยให้เราโกนขนก่อนทุกครั้งนะคะเพื่อที่จะยิงถึงรากลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะแล้วการทำเลเซอร์แบบโฮมยูสเนี่ยแตกต่างจากคลินิกยังไงแตกต่างกันที่ความเข้มข้นของแสงแล้วก็พลังงานที่ปล่อยออกมาเท่านั้นเองค่ะการใช้งาน Le Lisee IPL Laser แบบโฮมยูสเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือจะช่วยประหยัดเวลาในการเข้าคลินิกประหยัดค่าใช้จ่ายและสบายผิวมากเราสามารถที่จะทำได้เองบ่อยๆได้เลยนะคะและนอกจากนี้นะคะทางแบรนด์ก็ยังมีการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญฟรีอีกด้วยนะคะง่ายปลอดภัยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้อีกเยอะเลยค่ะหวังว่าคำตอบเหล่านี้นะคะจะคลายข้อสงสัยให้กับหลายๆคนได้นะคะแล้วก็หวังว่า Le Lisee IPL Laser เนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยเป็นตัวเองได้ในแบบที่ดีขึ้นก็ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังสนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย